ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมซิกแล้วนะฮะกับการรีวิวสินค้าของทาง Signal Esports เช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้ Signal ออกเค้าเรียกอะไรออกสินค้าค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็เลยจะมีคลิปรีวิวค่อนข้างเยอะนะครับครั้งนี้จะไม่ใช่เป็นการรีวิวเมาส์นะครับหรือว่าคีย์บอร์ดหรือว่าหูฟังนะครับแต่เป็นการรีวิวแผ่นรองเมาส์นะครับนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแบรนด์ Signal Esports เนี่ยจากแผ่นรองเมาส์นะฮะผมก็เหมือนกันผมรู้จักซิกโน่จากแผ่นรองเมาส์นี่แหละนะครับเพราะว่ามันเท่ดีนะมันเป็นสีแดงตัดกับสีดำอะไรพวกนี้มันเท่แล้วก็สิ่งสำคัญเลยราคาถูกมากนะครับเป็นแผ่นรองเมาส์ที่สวยแล้วก็ราคาถูกนะฮะใครยังไม่มีไปซื้อนะไปซื้อเลยไปซื้อเลยตอนนี้เลย นะครับก็แผ่นรองเมาส์ที่ผมจะมารีวิวครั้งนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันเป็นแผ่นรองเมาส์ที่สามารถติดไฟได้ครับผมมีไฟนะครับเสียบไฟติดได้ด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆแบรนด์ก็มีทำแหละนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ราคาถูกมากๆฮะอยู่ในหลักร้อยเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวราคาเท่าไหร่เดี๋ยวบอกท้ายคลิปละกันครั้งนี้มารีวิวก่อนนะฮะก็เป็นตัวนี้ฮะตัวนี้นะครับชื่อว่า Chroma 2นะครับรหัสนะฮะ MT324 นะครับก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์แบบยาวนะฮะจริงๆมันจะมี MT323 ด้วยนะครับที่เป็นตัวเล็กกว่านี้นะครับเป็นไซส์เล็กแต่อันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะฮะใหญ่กันเลยทีเดียว ใหญ่กันเลยทีเดียวนะฮะโอเคตัวนี้เหมือนเดิมนะครับสินค้าของ Signal ตอนสมัยนี้เนี่ยนะครับหรือว่าตัวใหม่ๆจะรับประกัน2ปีแล้วนะครับเรามาดูคุณสมบัติของตัวนี้คร่าวๆกันก่อนนะฮะตัวนี้นะครับซึ่งเขาเรียกแผ่นรองเมาส์แบบนี้ว่าแผ่นรองเมาส์ไฟแบบผ้านั่นเองนะครับสินค้าของแบรนด์อื่นเนี่ยผมเคยเห็นนะมันจะเป็นแผ่นรองเมาส์เนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหนังอ่ะนะครับไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรวะเป็นคล้ายๆพลาสติกอ่ะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะติดไฟแต่นี่จะเป็นแบบผ้านะครับผ้าที่แบบเป็นเหมือนของซิกโน่เลยอ่ะนะฮะเป็นแผ่นรองเมาส์ซิกโน่แบบเก่าๆแบบตัวธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะติดไฟด้วยตัวนี้นะครับปรับไฟได้ทั้งหมด7แบบนะครับนะเดี๋ยวปรับยังไงเดี๋ยวไปดูกันแผ่นยางด้านล่างของมันนะครับสามารถกันลื่นได้นะครับก็เป็นเหมือนแผ่นรองเมาส์ทั่วไปที่พอเราขยับเมาส์เนี่ยนะครับแผ่นรองเมาส์มันก็จะนึดๆอ่ะนะครับก็คือติดอยู่กับโต๊ะไม่ขยับไปไหนแน่นอนแล้วก็เชื่อมต่อด้วย USB 2.0 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสายมาให้นะครับก็ยาวประมาณ 1.8 เมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้แป๊บนึงโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับโอเคดึงออกไปเลยอะฮะออกไปแล้วฮะก็จะเจอกับแผ่นรองเมาส์เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นี่นะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวไว้เสียบเข้ากับคอมนะครับเพื่อให้ไฟมันติดนะฮะส่วนต่อไปนะครับก็เป็นใบประกันนะครับนะใบประกันอันนี้นะครับโอเคแล้วก็แน่นอนสาย USB นะครับที่เอาไว้เสียบกับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับอ่ะด้านในมีแค่นี้ไม่มีสติ๊กเกอร์นะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่มีหรือว่าเขาไม่ให้แล้วจริงผมก็มีสติ๊กเกอร์เยอะแล้วนะไม่เป็นไรฮะไม่แถมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็มาเรามากางดูครับนะอาจจะได้เห็นไม่เต็มเฟรมหน่อยนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคขอกางเลยแล้วกันโอเคผมลองวัดเกี่ยวกับตัวเก่าไม่ใช่ตัวแผ่นรองเมาส์ธรรมดาของซิกโน่นะแบบยาวนะครับก็เท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยนะฮะผมวัดแล้วเท่ากันเลยนะครับก็ถือว่าเอามาทดแทนได้แต่ลายตรงนี้อาจจะไม่สวยเท่าแบบธรรมดานะครับแต่ว่าตัวธรรมดาไม่มีไฟนะแต่ตัวนี้มีไฟนะครับก็ถือว่าทดแทนกันได้นะฮะโอเคเดี๋ยวขอแผ่นรองเมาส์ตัวเก่าออกก่อนนะครับแป๊บนึงนะโอเคเรียบร้อยฮะก็กางแผ่นรองเมาส์จัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเสียบไฟตรงนี้ก่อนนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นแหละเสียบไฟตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใช้สายนี่แหละนะครับเดี๋ยวขอแกะสายก่อนโอเคทุกคนผมเสียบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอปิดไฟก่อนนะจะได้เห็นไฟแผ่นรองเมาส์ชัดๆนะครับอาจจะเห็นพุงผมหน่อยแล้วกันนะโอเคอ่ะจะสังเกตได้ว่ามีไฟแล้วนะโอ้ไฟสวยมากเลยนะครับไฟสวยครับไฟสวยสวยมากจริงโอ้โหแม่งโคตรอลังการฮะก็กดตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าน่าจะไม่เห็นมั้งขอเลื่อนให้กดตรงนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟนะฮะก็กดค้างไว้นะครับถ้าเรากดค้างเนี่ยจะเป็นการปิดนะฮะกดค้างไว้ประมาณ3วินะครับจะเป็นการปิดโหมดไฟโอเคแบบนี้นะฮะโอเคเรากดเปิดไฟใหม่กดค้างไว้อีกทํา3วินะครับถ้าเรากดไปเรื่อยๆจะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟครับนี่เป็นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงหรือว่าชมพูวะสีฟ้าสีเหลืองฮะผมชอบสีเหลืองว่ะ
สีอันนี้มันเหมือนผสมสีฮะคล้ายๆผสมสีนะโอเคกลับมาสีแดงสีม่วงนะครับก็มันจะมีประมาณนี้ฮะเอาหน้าผมตั้งเป็นสีแดงแล้วกันนะมันจะได้เข้ากันดีเนาะสีแดงมันเข้าผมมากกว่าอ๋ออันนี้มันเลื่อนไปได้ด้วยนะครับมันเป็นโหมดไฟนะโอเคก็ทำเป็นโหมดวิ่งไฟได้นะถ้ามันเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆได้นะครับโอเคเอาโหมดนี้ดีกว่านะฮะเอาจริงมันมีตั้ง7โหมดเลยนะครับไงก็ลองไปไม่ดิประมาณ6โหมดอะนะครับจะไม่ผิด6โหมดแต่ว่ามีไฟ7สีนะครับมันมี7แสงกันเลยที่ไม่ใช่แล้วนะฮะก็ผมให้คะแนนไฟนะครับให้ประมาณสัก8เลยนะฮะ8นะครับถ้าอยากให้มากกว่านี้ก็คือน่าจะมีโหมดไฟที่เป็นเวฟมากกว่านี้นะที่แบบไฟไม่มีนะฮะไม่มียังไม่มีเอาเป็นว่าอันนี้เป็นแค่ตัวแรกๆของทางซิกโน่นะครับที่ทำแผ่นรองเมาส์ที่เป็นไฟนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยเป็นตัวแรกๆที่แบบนะถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวอนาคตน่าจะมีตัวที่ทำอะไรได้มากกว่านี้อีกแล้วก็น่าจะเทพกว่านี้อีกแน่นอนไงก็ลองไปหาซื้อกันนะครับโอเคนะฮะก็แผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาบอกราคากันนะครับตัวแผ่นตัวยาวตัวนี้นะฮะอยู่ที่590บาทนะครับนะฮะไม่ถึงพันนะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะผมไม่เคยเห็นแผ่นรองเมาส์ที่มีไฟแล้วมันถูกได้ขนาดนี้เลยนะครับก็ตัวเล็กไซส์เล็กของมันตัวนี้นะฮะของแบบนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่390บาทนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะผมว่าซื้อตัวใหญ่ไปเลยดีกว่านะครับตัวเล็กมันไม่ค่อยคุ้มนะซื้อตัวใหญ่เลยดีกว่าสีสวยด้วยคุ้มด้วยถ้าให้ดีกว่านั้นก็คือซื้อทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวเล็กเอาไว้ลองเมาส์ตัวใหญ่ก็เอาไว้ลองคีย์บอร์ดไปเลยนะไฟมันจะได้วิ่งแบบหลายทิศทางนะฮะประมาณนี้นะครับสามารถไปหาซื้อได้นะครับทางเว็บไซต์ทางเพจ Signal eSport หรือว่าเว็บไซต์ Signal eSport นะครับหรือว่าทางร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั่วประเทศเลยครับนะตาม JAB Banana อะไรพวกนี้มีแน่นอนนะฮะผมไปเดินมีอยู่แล้วนะครับผมไงก็ขอบคุณ Signal eSport ด้วยนะครับที่ส่งของมาให้รีวิวนะครับโอกาสหน้าก็ส่งมาให้อีกแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็มีอีกหลายตัวเลยที่นะครับที่ยังไม่รีวิวไงเดี๋ยวรอชมได้ในช่องเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผม See you later ครับบ๊ายบายจุ๊กกู๊